รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหรือเสถียรธรรมสถาน2ค่ะวันนี้เป็นวันที่25เป็นวันที่ถือกำเนิดของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเห็นรุ่งอรุณของชีวิตงานแรกของพวกเราวันนี้ก็คือการภาวนาค่ะคุณแม่ได้เดินทักษิณาวัดแล้วได้ภาวนามีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะสอนเรื่องความไม่ประมาทกับลูกศิษย์ลูกหาของเราทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่นั่งคุยอยู่กับคณะแม่ชีที่นั่งอยู่ด้วย 7-8 คนก็ถามคุณแม่ว่าถ้ามีคนที่มาหาคุณแม่และเข้าถึงคุณแม่ง่ายอย่างนี้คุณแม่จะปลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างไรอันนี้เป็นหนึ่งเสียงที่คุณแม่ฟังเลยนะคะพอตื่นขึ้นมาจากการฟังหัวใจของตัวเองคุณแม่ก็ตอบคำถามที่มีคนถามว่าคนเข้าถึงคุณแม่ง่ายแล้วคุณแม่จะปลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างไรในช่วงชัตดาวน์กิเลสนี้จึงอยากนำเสนอนะคะทุกกระจายใจกระจ่างสมมติว่าถ้าคุณมาถึงคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณจะต้องผ่านนางฟ้าและเทวดาคู่นี้นะคะแล้วก็เราก็จะบอกเลยว่าธรรมะสวัสดีค่ะเชิญติดต่อด้านในนะเจ้าคะแล้วจากนั้นผู้ที่เดินก็จะเดินเข้ามาเลยค่ะเราจะมีประตูที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านมองดูประตูนี้ก่อนนะคะพี่โบจาก Rescue Farm ส่งมาให้คุณแม่เมื่อเช้านี่เองค่ะโอ้พี่โบก็หล่อมากเลยนะคะต้องเรียกว่าโคตรหล่อเลยอะภาษาของพี่โบคือเขาทำสิ่งนี้ค่ะช่วยคนในเวลาที่คนมันกำลังตระหนกตกใจว่าไอ้ใครปลอดภัยใครไม่ปลอดภัยอย่างน้อยนอกจากการที่จะวัดว่าคุณมีอุณหภูมิในร่างกายของคุณเท่าไหร่และถ้าคุณจะเดินไปที่ไหนคุณจะไม่เป็นพาหะของคนอย่างไรประตูนี้เป็นประตูที่ธรรมดามากและแสนถูกเลยค่ะฉายาของพี่โบ Rescue Farm ก็บอกว่าไม่ถูกให้ถีบค่ะไม่ถูกให้ถีบนี่ไม่เป็นร้อยนะคะนี่ไม่ใช่เป็นพันเครื่องมือนี้ทำง่ายๆแล้วก็เป็นการเอาสิ่งที่พี่โบเขามีอยู่เขาเรียกว่าเป็นโครงเหล็กเวลาเขาทำอีเวนต์ตอนนี้อีเวนต์คนจัดอีเวนต์ก็อยู่บ้านกันละค่ะพี่โบก็เลยเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาทำถวายคุณแม่ที่เสถียร11และเสถียร21นะคะลองดูนะคะคุณแม่ยังไม่บอกว่ามันทำงานยังไงลองดูว่าคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถาน2หรือแม้แต่คนที่มาส่งของก็จะต้องเดินผ่านอย่างนี้ค่ะเดินผ่านประตูนี้แล้วมันก็จะมีเห็นไหมคะเซ็นเซอร์ทำงานเลยค่ะน้ำที่ออกมาก็เป็นน้ำสะอาดแต่ว่ามันมีคอรีนใช่ไหมพี่โบนะอันนี้คุณแม่ตอบไม่ได้เดี๋ยวพี่โบต้องตอบเข้ามาในรายการของคุณแม่นะคะคุณหมุนเลยค่ะพี่โบเขาทำท่าอันนี้สะอาดทั้งตัวนะคะแต่อาจจะมีโควิดติดปีนมาก็ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้โควิดติดปีนเราก็ต้องล้างเท้าถ้าคุณเข้าไปในบ้านคุณต้องมีความสะอาดและคุณก็ต้องล้างเท้าวันนี้คุณแม่ทำกับคนทุกคนเลยค่ะและเดินตามมานะคะเดินตามเข้ามาค่ะเราก็จะเดินเข้ามาแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนแม้กระทั่งกล้องก็ต้องผ่านนะคะกล้องผ่านหันกลับไปมองทางด้านนี้หน่อยมีอะไรบ้างก็มีเซ็นเซอร์ที่จะออกมาว่าถ้าใครผ่านนะคะเครื่องมือนี้ก็จะทำนะคะเซ็นเซอร์ข้างบนไม่กี่ตังค์ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่ปลอดภัยกับมนุษย์แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้แค่นี้แหละค่ะตอบคำถามแม่ชีที่ตอบว่าถ้าคนมาหาคุณแม่แล้วคุณแม่จะปลอดภัยได้ยังไงไม่ใช่แค่นี้ค่ะวันนี้คุณแม่ล้างเท้าให้อาจารย์มดให้อาจารย์องุ่นล้างให้คนในบ้านหมดเลยว่าถ้าเธอผ่านตรงนี้มาแล้วโควิดติดตีนเธอต้องล้างเท้านะคะพอเสร็จแล้วถ้าใครใส่ถุงเท้าไม่สะอาดถ้าคุณเข้าไปในคอนโดของคุณคุณต้องมีถุงเท้าใหม่รอไว้รองเท้าที่จะเดินในบ้านถุงเท้าที่จะเดินในบ้านกับรองเท้าที่ถอดไว้นอกบ้านฟังนะคะไม่เอาโควิดติดเข้าไปในบ้านของเราสมมตินี่คือบ้านที่คุณแม่มีสมาชิกอยู่ตอนนี้คณะแม่ชีของเราอยู่ก็ตีสัก10คน
มีคนในโครงการสะใจดีคนงานคนทำงานคนส่งของมีอาจารย์องุ่นมีอาจารย์มดมีเสียนินโอ้มีมากมายทุกคนต้องผ่านประตูนี้หมดเลยค่ะคราวนี้ก็เดินเข้ามาเอาละเดี๋ยวเราก็จะทำสวนกันตรงนี้นะคะพอเราเดินผ่านเข้ามาแล้วเราก็ต้องดูว่าเราเข้าไปที่บ้านใครนะคะคุณก็อย่าไปสเปะสปะอย่าไปเดินแบบไม่รู้เรื่องไปหมดนะคะวันนี้คุณแม่เนี่ยตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ลงมาล้างบ้านของเราหมดเลยค่ะบ้านของเราก็เป็นยังไงคะเรามีไว้เป็นห้องที่มันบอกเลยว่าใครเดินได้แค่ไหนถ้าตัวไม่สะอาดจะต้องเดินปีกออกไปเลยถ้าคนที่ล้างตัวแล้วล้างเท้าแล้วถอดถุงเท้าที่เดินข้างนอกแล้วมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปชั้นในค่ะนั้นวันนี้คุณแม่อยากจะแนะนำนะคะถ้าแม่ลูกอยู่ด้วยกันแม่ลูกก็ไม่ได้ไปไหนนะคะโควิดปิดเทอมเด็กๆควรทำอะไรวันนี้คุณยายจ๋ามีสิ่งที่จะนำเสนอหลังจากที่เราล้างบ้านแล้วเรากำหนดทิศทางของคนแล้วนะคะเราก็จะเห็นอันนี้น่ารักมากเลยนี่ค่ะกระบะผักต่างๆอันนี้เด็กๆทำได้เลยลูกเด็กๆทุกคนสามารถเลยเหมือนอันปันอันปันธรรมสวัสดีค่ะจะองูนเมื่อเช้านี้ล้างเท้าให้ตกใจไหมไม่ตกใจค่ะแต่เรากำลังสาธิตเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ชีถามคุณแม่จริงเพราะมันมีคนแวะมาหาคุณแม่ที่หุบเขาคุณแม่ก็เลยเอาไปทำการบ้านพอดีพี่โบแกหล่อซะแกขอมาถึงพอดีพี่ชมขับรถมาให้โอเคหนูก็ได้ใช้แล้วเป็นไงรู้สึกดีขึ้นเนาะรู้สึกดีค่ะรู้สึกสบายใจด้วยค่ะรู้สึกว่าเราบางทีเสื้อผ้าเราเนาะก็ไปเอาฝุ่นเท้าเราก็โควิดติดตีนก็ล้างนี่โควิดกับซัมเมอร์เด็กๆเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่ามีคนถามคุณแม่นะว่าให้คุณแม่ช่วยสอนหน่อยเด็กๆอยู่บ้านทำอะไรได้บ้างสมมติว่าอาจารย์องุ่นเป็นแม่เมื่อกี้เห็นสอนสอนนิดนึงติดตามอาจารย์องุ่นแต่ที่นี้ไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่อาจารย์องุ่นต้องพูดดังหน่อยได้ป่ะได้ค่ะอ่ะอันปันทำไปก่อนนะยายไปยืนอยู่ใกล้ๆอาจารย์องุ่นเพราะเราจะได้ใช้ไมโครโฟนนั่นน่ะอันปันนะคะไปจ้ะอาจารย์องุ่นก็ช่วงปิดเทอมนี่ค่ะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ติดโควิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณแม่ทำให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันจ้ะอาจารย์องุ่นหน้าปากแดดสวยเปล่าเนี่ยได้นะโอเคค่ะจ้ะตลอดเวลาจ้ะก็คือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆเองก็ได้อยู่บ้านอยู่แล้วทีนี้ว่าแล้วพอถ้าเด็กอยู่บ้านแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่บ้านช่วงเด็กปิดเทอมแต่พอมีโควิดเข้ามาเราก็มองในแง่งานในแง่ดีก็คือคุณพ่ออยู่บ้านคุณแม่อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านหมดเลยมาMindful Familyเลยนะใช่ค่ะทำอะไรดีอาจารย์องุ่นถ้าตอนนี้คือว่าในเมื่อออกข้างนอกไม่ได้เราก็ทำอาหารไว้กินเองเพื่อทำอาหารเองไปซื้อเขาก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่านี่ก็คือจัดการที่บ้านเลยค่ะมีเมล็ดอะไรก็นำมาเพาะได้เลยฟักทองเราก็มีทานฟักทองอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจบรายการนี้ที่ทำถั่วงอกง่ายๆเดี๋ยวให้เห็นเลยนะคะวันนี้พวกเรากินถั่วงอกที่ทำเองมีเม็ดอะไรก็เพาะเม็ดนั้นจากแล้วยังไงเพาะยังไงรู้อันนี้วันนี้ที่บ้านของเราก็จะมีถั่วฝักยาวมีฟักทองก็อันนี้ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนี่ค่ะคุณแม่ค่ะเนี่ยค่ะแม่เคยสอนงานเด็กๆเลยนะคะนี่แม่เคยสอนคุณยายว่ากินถั่วฝักยาวยังไงให้นานที่สุดอันปันตอบได้ไหมดูรายการต่อไปเดี๋ยวมีคำตอบในรายการทำต่อค่ะจังค่ะอันนี้ถั่วฝักยาวเนี่ยคือปกติแล้วเคมสารเคมีจะเยอะมากจ้ะคือการผลิตอาหารไม่อาจยาพิษเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแค่ไม่ใส่ทุกอย่างเข้าไปเท่านั้นเองเราก็ไม่ใส่สารพิษเข้าไปก็จบละดินก็ไม่มีเคมีดินก็ไม่มีเคมีค่ะเป็นการฆ่าเชื้อหมดทุกอย่างเราใช้อินทรีย์วัตถุหมดเช่นไตรโคเดอร์มาก็เป็นตัวที่ป้องกันโรคแมลงอยู่แล้วอาจารย์สอนได้ใช่ไหมสอนได้ค่ะเห็นไหมคะว่าโควิดปิดเทอมมาเรียนกับอาจารย์หนุนที่หุบเขาเลยหุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ตลอดครบถึงที่21 วันเลยค่ะงั้นถ้าเผื่อไม่ชีคนไหนที่เตรียมตัวจะมาบวชกับเราเมื่อวานนี้มีมาสมัคร2คนแม่ลูกน่ารักมะมาจากพังงาเราก็จะมาเรียนรู้สิ่งนี้ร่วมกันแจ้งงุ่นคุณแม่เห็นนั่นน่ะมะเขือเทศค่ะมาจอยเห็นมะเขือเทศมาแจ้งงุ่นมาติดเก็บหน่อยนี่ตรงนี้ค่ะลูกนี่ค่ะนี่คุณแม่เห็นโอ้ยอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกหัวใจนะคะฮะที่หัวใจจะไม่สังเกตไปหยิบนะลูกมันจะมีน้ำบางเก็บข้างล่างอย่างลูกที่เป็นสีเหลืองนะลูกสองสูงอันนะคะเห็นไหมกินได้ยังได้ค่ะดูนี่ลูกนึงลูกเก็บมาเห็นไหม
ลูกหัวใจเหรอทำไมสังเกตดูเห็นนะคะน่ารักหัวใจไอ้เลิฟยูค่ะถ้าจริงด้วยอาจารย์องุ่นหัวใจนี้ให้ใครให้ทุกคนทั้งโลกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าโควิดเนี่ยต้องให้ใจกันไม่ใช่ให้ความตื่นกลัวใช่ค่ะเมื่อวานนี้เรานั่งทำงานกันตรงนี้นะเราก็สนุกมากเลยนะคะสนุกที่จะตั้งรับแล้วก็สนุกแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอ่ะอยู่กันจนถึง3ทุ่มนะใช่ค่ะเรารู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยโชคดีเปล่าที่เราไปเร็วกว่าคนอื่นที่เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยโอ้อันนี้คุณแม่มองกันไก่คุณแม่วางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะไม่รู้หรอกว่าโควิดจะมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะอย่างมะเขือเทศเนี่ยฮะก็คืออันนี้อยู่กับพอรู้สึกกับพื้นรู้สึกเอ๊ะมันอยากให้มันอยู่ข้างบนเราก็มีข้างบนฝั่งกระโน้นค่ะคุณแม่ค่ะตามมาเลยค่ะเป็นมะเขือเทศกลับหัวนะมาเลยค่ะตามมานะคะมาอันปานพาเข้าไปเลยนี่นะคะครอบครัวไหนนะคะมีลูกสาวขนาดอันปานมีพ่อแม่คือพ่อเอ๋กับแม่อ่ะเข้ามานี่เขาทำกันค่ะเมื่อวานนี้อ่ะไหนมะเขือเทศกลับหัวเข้ามาเลยลูกเป็นมะเขือเทศกลับหัวคือพื้นที่เราบางที่มีพื้นที่จำกัดนะคะคุณแม่ค่ะแต่นี้ก็กระถางมันก็มีอยู่แล้วก็แขวนข้างบนไม่ต้องซื้อเลยนะก็ไม่ต้องซื้อค่ะคุณแม่ค่ะมีทุกอย่างอันนี้อย่างสวนสมมติว่าวันนี้อันปันกินอันปันต้องเก็บเม็ดใช่ค่ะแล้วกินยังไงให้มะเขือเทศนานที่สุดยายยังไม่ตอบอันปันทำเลยนะสอนลูกเขาแต่ตอบเสร็จเลยอ่ะเขาตั้งคำถามเหรอเขาให้ตั้งคำถามเด็กๆตอบหมอพูดนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยคุณแม่หมอพูดเมื่อเช้านี่หมอพูดเดินมาคุณแม่บอกหมอพูดโควิดติดตีนมาล้างก่อนหมอพูดตกใจเมื่อกี้เจออาจารย์มดคุณแม่บอกอาจารย์มดมาล้างก่อนโควิดติดตีนถอดรองเท้าบอกไม่เขาต้องล้างรองเท้าเดี๋ยวอาจารย์มดก็จะมาทำสวนน้ำตกนี่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนนี่ก่อนพอมีแล้วทำไงก็มีพื้นที่ตรงนี้คือมันต้องว่างกว่าแล้วไปเนี่ยข้างบนเราก็ปลูกสะระแหน่ปลูกพริกอะไรไปค่ะกำลังเพาะพริกที่ข้างบนค่ะคุณแม่จะเล่าอะไรฟังนะคะนี่ทุกกระจายใจกระจ่างแย่งกันพูดเมื่อวานนี้อาจารย์หนุนเขาคิดเขาอยากมีโดมมาสิมาใกล้ๆเขาอยากมีโดมเมื่อวานนี้ตอน3ทุ่มเราก็เลยต้องทำโดมให้ชีค่ะดูค่ะชีค่ะโดมยังกำลังนะคะกำลังเป็นลูกโดมนะคะยังไม่เสร็จนี่เราอยู่กับแม่ค่ะเป็นช่างค่ะทีมสระใจดีคือเนรมิตทุกอย่างค่ะคุณแม่ค่ะทีมสระใจดีทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรทำไม่ได้24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงพรุ่งนี้คุณแม่จะพากลับมาตรงนี้อยากทำไว้ทำอะไรคะห้อยอะไรคะอันนี้ก็คือจะแขวนพืชผักทุกอย่างที่กินได้นี่พืชผักเลื้อยที่เป็นผลเช่นแตงกวาแตงโมทำแตงโมนอนเปลมทุกคนนี่ค่ะคุณแม่คุณมีที่เล็กๆแค่นี้ค่ะคุณทำได้คุณมีที่เล็กๆแค่ตรงนี้นะคะดูนะคะแค่ที่แขวนเนาะข้างบนจะเป็นพริกข้างล่างเป็นมะเขือเทศงั้นตอนที่ทำพริกเดี๋ยววันเสาร์จะมีสื่อมาช่วยทำวันนั้นได้ค่ะแล้วก็ให้เขาเก็บไปได้แล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าส่งไลน์ถ่ายทุกวันเดี๋ยววันเสาร์พี่ต่อมารายการทำมาหากินทำพอรอมาอาสาพาไปทำจะช่วยหน่อยช่วยออกอากาศหน่อยแล้วก็เก็บอันเนี้ยส่งทุกวันทีนี้เมื่อกี้นี่พูดเรื่องแตงกวาเอ๊ไปซื้อต้นแตงกวามาเหรอค่ะนะสิน่ารักมากแตงกวาปกติแล้วเขาก็อยู่เป็นค้างแต่ที่เนี้ยแตงกวาแนวตั้งไหนไหนอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นโชว์รูมพืชผักอินทรีย์ทั่วโลกเลยค่ะแม่ค่ะนี่แหละสมุนไพรขอบคุณโควิดค่ะขอบคุณโควิดโควิดเห็นไหมคะว่าขอบคุณโควิดปิดเทอมเด็กๆทำอันปันทำพ่อแม่ทำเราอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทำนี่กินได้ทุกอย่างและเพราะเรามายืนวันแรกที่เรามาถึงทำให้เศรษฐีพังงามาหาเราเมื่อวานนี้ไงเห็นไหมเนี่ยมาเพราะไอ้นี่แหละสวนแนวตั้งแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะมีคุณอะไรนะจ๊ะที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของบอมเบเลียสค่ะเจ้าของฟาร์มสับปะรดสีค่ะจะมาใช่ค่ะคุณอารีค่ะคุณอารีดีใจมากแล้วเดี๋ยววันนี้จะมามีนัดกันก็นี่ดูค่ะเห็นไหมคะอาเอ๋มาพูดหน่อยสิเวลาทำไงเนี่ยดูสิเนี่ยสวยมากอาจารย์มดซื้อมาให้คุณแม่แต่เจ้าของมาเองวันนี้พูดหน่อยสิแจ็คพูดหน่อยที่ไหนอันนี้เป็นผักสวนครัวหอมจังเลยอ่ะหอมจังเลยเราสามารถเด็ดไปทานแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็เราก็กินในระยะยาวครับอันนี้ถาวรใช่ไหมคะเป็นถาวรเมื่อวานนี้คุณแม่ยังเห็นหัวตกเลยอ่ะเป็นเนี่ยแล้วเมื่อเช้านี่คุณแม่มารดน้ำผมไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะนะของดีมีไว้โชว์ค่ะของ
เนี่ยมันกระดกเลยอ่ะมันทำไมกระดกได้ภายใน24ชั่วโมงเขาก็ธรรมชาติของพืชนะคะหอมจังหอมจังหาแสงตัวหาแสงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ต้องค่ะอันนี้ก็คือเราก็ไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะมีหญ้าหวานหญ้าหวานค่ะเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าเป็นแตงกวามันห้อยลงมันจะขึ้นไหมมาดูเนี่ยเชฟโมเมื่อวานนี้ยังนั่นอยู่เลยเนาะเห็นไหมฮะเขาเริ่มเขาจะเริ่มแล้วค่ะเห็นไหมเขาเริ่มกระดกตัวขึ้นมีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วตื่นเต้นค่ะลูกนี้ใครจะกินเนาะน้ำตาลของฤดูแรกเขาเอาไปไหนกันนะเห็นไหมคะเห็นน่ารักอ่ะเอาแค่ดูมันโตก็อิ่มแล้วคุณยายอ่ะชับพลูเนี่ยค่ะก็สามารถเก็บกินได้อันนี้เห็นชัดมากอาจารย์เพราะเมื่อวานนี้มันลงมันกระดกขึ้นจริงจริงอันนี้เราจะติดลูกทุกอันไหมคะติดค่ะแม่ขาเนี่ยเริ่มติดแล้วค่ะอันนี้คืออย่างนี้คือติดแน่นอนค่ะอย่างนี้คือติดละ21วันมหัศจรรย์ชีวิตนี่แค่วันที่2เองมาตั้งแต่คือจริงๆ23เนาะ23 24เราทำแล้ว25เห็นผลวันนี้สถูปมนตราพระอริยธาราขึ้นเพื่อต้อนรับเด็กๆนะคะที่จะมาบวชวันที่12นะคะเป็นการบวช2แผ่นดินที่แบบเสถียร1กับเสถียร2นะคะเราจะมาอยู่รวมกันตอนนี้เรามีที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคนมาพ่อแม่มาก็ต้องผ่านประตูกลนะคะแล้วก็เข้ามาตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยคุณยายล้างเสร็จแล้วคุณยายก็ขอร้องว่าแม้กระทั่งคนที่ทำงานในสระใจดีให้เข้าออกเป็นประตูแล้วตรงเนี้ยขอให้มันคลีนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราบอกว่า1ผักปลอดภัยไร้สารพิษอาจารย์องุ่นอยู่กับเรานะคะเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่มาอยู่ถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้แล้วเราต้องไปถูกรู้สึกอึดอัดมารวมกันแต่ขอให้คุณเนี่ย1ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะมาก่อนแล้ว14วันพวกนี้อยู่กับเรามาเนี่ยเคลียร์หมดแล้วเราไม่เป็นแล้วคนที่เนี่ยก็ทุ่มเทมากเมื่อวานนี้เราคิดอะไรเขาทำหมดดูสิคะเคาน์เตอร์อาหารอาจารย์อันนี้ก็คือโรสเบอร์รี่นี่ฆ่าไวรัสนะคะอันนี้ป้องกันแล้วก็ฆ่าไวรัสเลยอาจารย์องุ่นเราคือทานตัวเนี้ยทานเป็นประจำเลยใช่ค่ะทานกับน้ำร้อนทำน้ำร้อนเนาะทำน้ำร้อนแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยแบบทำเป็นสมุนไพรเมื่อวานนี้ก็มีเศรษฐีเพชรบุรีคนหนึ่งเนาะเอาน้ำตาลโตนดมาให้แล้วก็วันนี้พี่กรกฎอารมณ์ดีบอกคุณแม่มาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเอาปลาทูตัวเล็กๆหอยที่จะมาทำโมบายเราจะถ่ายให้คุณเห็นทุกวันทีนี้เมื่อวานเนี้ยเราก็ขอร้องให้บางหวังเนาะเนี่ยค่ะเคาน์เตอร์ค่ะดูค่ะทำเสร็จวันเดียวตรงนี้ก็จะเป็นที่ตักอาหารที่สะอาดของคนในชุมชนซึ่งก็เมื่อเอาเศษเหล็กมาทำเราตั้งใจว่าเราจะทำให้ตรงนี้เป็นเหมือนสวนที่ปลูกเองปรุงเองนะปรุงเองนะลูกแล้วก็แปลงปลูกปรุงแปลงโดยเทคนิคของอาจารย์องุ่นอะไรนะอะไรแดกอะไรดับดอกแดกดับค่ะคุณแม่ดอกแดกดับก็หมายถึงไม่ใช่คำหยาบค่ะคุณแม่ค่ะแดกดอกก็คือถึงว่าพืชผักที่มีดอกแล้วก็คือทุกอย่างที่ปลูกเราต้องสามารถกินได้แล้วก็สวยงามมีดอกให้ชื่นชมแล้วก็สามารถเป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะคือดอกแดกดับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่แดกได้อีกที่หนึ่งนะคะมาทางนี้ค่ะประดับมาตรงนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะดูรายการเดี๋ยวจะตอบคำถามนะคะนี่ยังตอบคำถามไม่ชีไม่จบตรงนี้ค่ะอาจารย์มดไม่อยู่แล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์มดให้โอ่งมาใบหนึ่งเราก็คว้าเลยปุ๊บตกลงมาปั๊บตรงนี้นะคะก็คือเปลือกไม้ที่เมื่อเช้านี้คุณแม่ไปเดินภาวนาเจอแดงหอมแล้วเนี่ยมันสวยมากคุณแม่ก็เลยเก็บนะคะส่วนนี้ที่ปลวกเขากินเนาะแล้วก็เลยเอาลองมาแช่น้ำอุ้มมันก็แดงจริงเนี่ยค่ะเราจะทำอะไรคะอาจารย์จะเป็นการไหลวนของไหลเวียนของพลังงานโดยการผ่านน้ำคือน้ำคือความร่มเย็นความชุ่มชื้นแล้วก็ให้พลังงานไหลผ่านโดยใช้น้ำเป็นแหล่งอยู่ที่บ้านทำได้ไหมทำได้ถ้ามีองค์แตกทำได้ไหมทำได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเก็บมาเห็นประโยชน์คุณค่าของเขาเราก็เก็บมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะแม่ทีนี้จะไปเรื่องแดกแล้วเนาะ มานี่อันนี้ดับนะอันนี้ไอ้ดับนะดอกแดกดับมานี่เลยค่ะเราก็จะผ่านมาทางนี้เลยนะคะเรามีคนท้องอยู่กับเรานี่คือจักรยานที่พี่แมวเอามาให้คุณแม่เพื่อที่จะมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นปาปากายอหรือว่าเป็นเสลียงอักเรียงโบหรือเห็นไหมคะว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราตั้งกองให้ไว้ก่อน
แล้วเราก็เป็นพลังที่จะทำทีนี้ไอ้พลังที่ต้องปลูกเองกินเองจะมุดมานี่เลยมาเลยแล้วก็เดินกันแบบโอ้โหอันนี้เป็นความตื่นใจของแม่ชีที่ทำแล้วรู้สึกอาจารย์องูลฝีมือแม่ชีทำโรงขายได้ยังเนี่ยได้ค่ะคุณแม่ค่ะ อันนี้คือถ้าปกติแล้วนะคะของเสถียรธรรมสถานเราอะจะทานถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกหัวโตที่ประมาณ18ถึง22ชั่วโมง24ชั่วโมง18ถึง24ชั่วโมงเด็กๆจำไว้นะลูกหนูจะกินถั่วงอกหัวโตโดยขั้นต้นทำใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าที่นี่เราตั้งใจจะทำถั่วงอกคอร์ฟิลคอร์ฟิลก็คือว่าคือเป็นต้นอ่อนถั่วเขียวจ้ะค่ะทีนี้ปกติเราเห็นทั่วไปแค่ว่าถั่วงอกแบบนี้นะคะถั่วงอกทั่วไปก็คือกี่วันจ้ะอันนี้72ชั่วโมงอันนี้72ชั่วโมงก็จะได้เป็นสเปคตามตลาดต้องการเป็นถั่วงอกอินทรีย์ไม่ใส่ยูเรียไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลยแค่ขออนุญาตดึงอันได้ไหมคะค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้กินอะไรนะคะขนมจีนน้ำยาถั่วงอกอินทรีย์ใครอยากกินกับเรามาเลยค่ะอันนี้กินได้ไหมทานได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมันสดอ่ะหวานกรอบค่ะผัดกรอบดีด้วยรสดีค่ะ3วันค่ะ72ชั่วโมง3วันค่ะอันนี้คือเราสามารถผลิตได้ทุกวันทุกวันค่ะทุกวันได้เลยค่ะอันปานเปิดร้านกันเท่าไหร่แล้วนี่ว่าที่คนนิยมทานต้นอ่อนต้นอ่อนถั่วนุ่นถั่วนี่ถั่วนั่นอะไรเนี่ยมีซ้อนด้วยค่ะแม่ที่เป็นคอนโดค่ะคุณแม่ค่ะเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดเขาก็จะผลักดันขึ้นมาแล้วชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าเขาดันทุกคนเราทำทั้งหมด5ชั้นอ๋อค่ะชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่แข็งแรงอันหนึ่งวางเพราะว่าเขาผลักดันคนอื่นขึ้นมาสองก็ยาวขึ้นหน่อยเอาวางอ๋อคอนโดใช่ถั่วงอกคอนโดอันที่3คือแข็งแรงสุดอันล่างสุดค่ะที่เราวันนี้ทํา5ชั้นก็จะมีอ๋อเนี่ยแข็งแรงสุดประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเอาชั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะจ้ะเอาไปทําถั่วงอกคลอโรฟิลล์ก็คือว่าให้เขารับแสงพลังแสงให้ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงเขาก็จะรีบปรุงเพราะฉะนั้นพอเขาปรุงอาหารกี่ชั่วโมงครับปรุงอาหารกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงค่ะคุณแม่6ชั่วโมงเพิ่งเราเอาจากที่เราชั้นสุดท้าย72ชั่วโมงแล้วก็มาต่อ6ชั่วโมงไม่ได้ถูกกักตัวแล้วค่ะอันนี้คือเรียกว่าเก็บตัวเพื่องอกงามจริงๆเลยนะคะภาคภูมิใจไหมลูกภาคภูมิใจมากค่ะเนี่ยเขาถามคุณแม่คนนี้ว่าคนมาหาคุณแม่แล้วถึงคุณแม่ง่ายคุณแม่จะปลอดภัยได้ยังไงวันนี้ตอบหมดแล้วนะนี่คำถามแรกของคณะแม่ชีถ้าเราอยู่กันพวกนี้ก็อยู่กันมาเป็นโอ้ยหลายเดือนแล้วนะอาจารย์องุ่นก็มาเป็นครูชมอาจารย์องุ่นให้ฟังหน่อยอาจารย์องุ่นน่ารักมากค่ะแล้วก็ความรู้หลายๆอย่างที่อาจารย์องุ่นให้พวกเราเนี่ยหนูเชื่อว่าเราจะนำไปต่อยอดด้วยการไปให้ผู้คนข้างนอกได้รู้ว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เราสามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยได้จนรุ่นต่อรุ่นได้เลยใช่ไหมคะคุณสาธุเห็นไหมครูดีอยู่ตรงไหนก็เป็นครูทุกคนเรียนรู้ได้แบบขนาดคณะแม่ชีที่ศึกไปเป็นเจ้าของนะทำฟิล์มนะอันนั้นมันแบบมันทำฟิล์มนะเดี๋ยวจะให้มาทำฟิล์มเพื่อเราทำคลิปปะเอาคนที่มีความรู้มาทำส่วนน่ะอันนั้นน่ะจิตประภัสสรตัวอย่างจิตประภัสสรได้เรียนรู้อะไรกับการเป็นแม่ในช่วงโควิดตั้งครรภ์ตอบคุณยายได้อยู่แบบปลอดภัยเดี๋ยวก่อนเสียงคุณยายต้องไปทางมือไมโครโฟนมาอยู่อ่ะยังไงคะลูกอ่ะอ่ะเอาเลยลูกอ่ะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบปลอดภัยโดยไม่มีสารพิษค่ะปลอดโควิดด้วยค่ะยายก็ตั้งร้านปลอดภัยที่นี่เลยดีไหมล่ะลูกดีค่ะเรากำลังเตรียมแล้วค่ะนะคะเรากำลังเตรียมแล้วคือนี่คือสมาชิกในครอบครัวของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโควิดปิดเทอมของครอบครัวอันปานหนึ่งใน ISV อาจารย์องุ่นซึ่งถือว่าต้องเรียกว่าถวายชีวิตไว้กับหุบเขาผู้ที่สัตว์เดี๋ยวท่านจะเห็นเลยค่ะว่าเราจะติดตามอาจารย์องุ่นทูตพันไมไปกับอะไรบ้างคณะแม่ชีที่มีศรัทธาต่อการบวชเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ถ้าใครอยากกินขนมจีนน้ำยาป่าถั่วงอกอินทรีย์ค่ะมาที่เราได้เลยนะคะแต่ต้องผ่านประตูประตูคนเราแต่เขาบอกไม่ให้เดินทางแล้วเราไม่มีเทโคมทำยังไงดีปลูกเองค่ะที่บ้านค่ะปลูกเองนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณแม่ได้นำเสนอสิ่งที่ท่านได้เห็นแล้วว่าท่านทำได้โอ้นี่ดูสิเขียวปุ๋ยได้ค่ะอันนี้คืออะไรเป็นทำปุ๋ยที่เราเป็นหมวกของถั่วงอกได้ค่ะเป็นหมวกของถั่วงอกคลอโรฟิลล์ที่เราจะทำคลอโรฟิลล์อ๋ออันนี้มันอาจารย์งุ่นดองได้ไหมอันนี้ดองได้ค่ะอันนี้เราจะใช้ตัวนี้ดองค่ะคุณแม่ค่ะดองเพื่อจะกินกับกุนช่ายที่อยู่บนสวนแนวตั้งอาจ
ระบุแล้วเราจะจนไหมเนี่ยกูไม่จนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปขึ้นทะเบียนคนจนไม่ได้เนี่ยค่ะดูสิคะคุณแม่ก็ทำเดี๋ยวเราจะไปเจอคนแก่คนที่จะตั้งคำถามทางบ้านมีคำถามเดี๋ยวป้าตุ๋มจะเป็นคนอ่านให้คุณแม่ฟังขอบพระคุณทุกท่านมากเลยเราจะพบกับอาจารย์องุ่นและทีมครอบครัวอันปันและคณะแม่ชีวันเสาร์นี้พี่ต่อจะมาทำคลิปนะคะจะมาทำคลิปการทำงานการเพาะยังไงการปลูกยังไงเพาะยังไงปลูกยังไงปรุงยังไงและแปลงยังไงให้ครบเลยอยู่บ้านอย่าเหงาขอให้มีใจกับลมหายใจแห่งสติช่วงสุดท้ายของทุกกระจายใจกระจายคุณแม่จะไปนั่งตอบคำถามขออนุญาตไปนั่งตอบตรงสวนแนวตั้งหน่อยได้นะสาธุค่ะไปเลยค่ะเดินตามมาขอบใจนี่อมตะเลตุตะเลตุเลโซหักปลอดภัยด่านชั้นไปลูกขอบใจทุกคนเลยค่ะมาค่ะเราก็เห็นเลยนะคะบ้านสะอาดสะอาดมากเลยทุกคนทำงานได้ตามปกติแล้วนะคะเราอันนี้สวยมากเลยอาจารย์องุ่นอันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้สวยมากเราควรจะให้เขาทำนะบ้านหนูได้เชือกมาแล้วค่ะอ่ะงั้นพ่อเอ๋ทำเลยดูจากนี่ไว้นะคะเดี๋ยวพ่อเอ๋เขาจะทำเชือกแล้วเราจะห้อยแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นสโมสรธรรมะสโมสรที่เราจะปลอดภัยโดยธรรมสาธิตให้ดูว่าคุณอยู่กับบ้าน1คนก็ทําได้2คนก็ทําได้3คนก็ทําได้เดี๋ยวอันนี้คราวหน้าคุณแม่เห็นห้อยเลยทําได้มั้ยได้แต่อันนี้อย่าลืมสอนลูกนะว่ากินยังไงให้นานที่สุดต้องสอนเขานะลูกจ้ะเรามาตอบคําถามกันตรงนี้เลยนะคะค่ะเอามีเก้าอี้ให้ป้าตุ๋มตัวนึงสิเพราะพ่อตุ๋มจะต้องอ่านมีอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งได้ไหมคะมีคำถามวันนี้มีคนดูไหมคะก็มีคนดูโอ้ยแค่มีคนดูก็ดีใจแล้วสำหรับจอยอ่ะวันนี้คุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าจะให้คุณแม่พูดเรื่องธรรมะสวัสดีตอนเช้าไหมเห็นพี่ต่อบอกว่าเดี๋ยวออกบ่อยๆคนจะเบื่อจริงป่ะถ้าเบื่อคุณแม่ก็ออกวันละหนถ้าไม่เบื่อวันละ2หนถ้าไม่เบื่อก็อาจจะ3หนตามจังหวะที่เห็นว่ามันมีกรณีวิกฤตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องบอกว่าโควิดมาให้เราโตคุณแม่ทำให้ดูคุณแม่ไม่พูดโดยไม่ทำท่านคิดดูนะคะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันกว้างแต่คุณแม่ก็พยายามสโคบมันลงมาให้เล็กแล้วรอดเราเนี่ยอยู่เล็กๆไม่ต้องอยู่ใหญ่ๆแล้วค่ะเล็กแล้วรอดนะคะนี่ให้ป้าตุ๋มนั่งตรงนี้จ้ะคราวนี้ก็มีคำถามนะคะป้าตุ๋มก็ต้องทำแหละนอกจากจะนอนเฝ้าคุณแม่แล้วก็มีตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่จ้ะ122อุ๊ยทำไมคะแนนตกตกไม่เบื่อฮะเขาบอกว่าไม่เบื่อฮะหนึ่งไม่เบื่ออะไรอีกจ้ะอบอุ่นแบบครอบครัวเลยค่ะแชร์ไปอันนี้มีคิดถึงคุณหมอพืชพันธุ์ใหม่ด้วยจ้ะวันนี้แต่งตัวสวยมาออกรายการไหมเนี่ยมานั่งดูนะคะดูสวยเป็นพิเศษสวยมากทำผมสั้นเพราะอะไรจ๊ะก็ร้านเสริมสวยเขาจะต้องปิดเจ้าค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะผมยาวแล้วมันจะฟูเจ้าค่ะก็เลยบอกให้เอาให้สั้นที่สุดโกนเลยสิโกนเลยบวชทีนะยังครับท่านหลายคนบอกว่าพวกเราสองคนทำงานกันไอ้ตั๊กมาบอกน่ารักอ่ะคุณยายอ่ะตอนนี้สายสะพานพูดดังหน่อยนะจ๊ะอันนี้ไม่เบื่อค่ะแต่ติดตามมาจากญี่ปุ่นค่ะไม่มีทางเบื่อเลยค่ะขอบใจลูกจ้ะไม่เป็นไรมีไหมถามอันนี้เป็นกรองน้ำดื่มใช้ไม่ดีอันนี้ชื่ออะไรนะโอเคถ้างั้นคุณแม่พูดอย่างนี้นะคะที่พี่ตุ๋มกำลังอ่านไปนะคะคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่หายใจสบายมีความรู้สึกว่าลมหายใจแห่งสติมันทำให้เราสบายนอกจากจะสบายแล้วมันสะอาดเพราะเราจัดพื้นที่ให้เราอยู่กับธรรมชาติที่สะอาดแล้วเมื่อมีสติอารักขาจิตเราก็สว่างด้วยสว่างอยู่ด้วยปัญญาของเราพอมันสว่างเนี่ยมันก็ปล่อยวางได้มันก็สงบนะคะสะอาดสว่างสงบเราจัดการตัวเราได้หมดค
ุณแม่มีโอกาสที่ได้มาอยู่ที่นี่2คืนแล้วนะคะคุณแม่ก็รู้สึกคุณแม่แข็งแรงไม่ได้นอนกลางวันแต่แข็งแรงแล้วไม่เหนื่อยเช้าขึ้นมาก็อยากลุกขึ้นมาทำงานอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกเป็นประโยชน์โควิดไม่ได้ทำให้เราตายตรงที่เรายังเป็นประโยชน์เมื่อเราเป็นประโยชน์เราเห็นเลยว่าความศรัทธาในการที่ใช้ชีวิตของเราอย่างไม่รอคอยว่าใครต้องช่วยเรามันจึงทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้และให้คนอื่นได้คุณแม่ก็ไม่แนะนำหรอกนะคะที่เราจะต้องทำอะไรให้คนอื่นคอยว่าเราจะให้อะไรแต่คุณแม่แนะนำว่าทุกคนลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยกันลุกขึ้นมาโตด้วยกันเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้ใครต้องมาสงเคราะห์เราเรารู้จักการสงเคราะห์ตัวเองเราให้ตัวเองเราขอบคุณตัวเราเองที่เราลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้ให้เรารู้สึกอย่างนึงว่าเราไม่ได้ดูดายเพราะนั่นคือการตายทั้งเป็นการที่เราดูดายคือการตายทั้งเป็นดูนะคะ 2-3 วันเนี่ยเมล็ดพันธุ์เริ่มงอกมันเริ่มออกมาเป็นสวนแนวตั้งมันเริ่มออกไปเป็นอาหารแล้วเราเพาะเราปลูกเราปรุงเราแปลงแล้วเราแบ่งปันการแบ่งปันเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าหลายคนมาถามคุณแม่ว่าเฮ้ยตอนนี้คนยากจนเยอะทำยังไงดีทำโรงทานดีไหมคุณแม่ว่ามันง่ายไปหรือเปล่าทำไมเราไม่เอาคนที่ว่างเยอะแต่ว่า14วันของคุณเนี่ยคลีนแล้วคุณไม่ได้เป็นตัวแพ้แล้วออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ารัฐบาลเนี่ยนะคะมีพื้นที่สักที่หนึ่งเขาไม่ต้องอยู่บ้านให้เขาอยู่กันถ้าคนเหล่านี้ผ่าน14วันที่ไม่เป็นแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ค่ะมีพื้นที่ปลูกนาปลูกข้าวปลูกผักให้พื้นที่เลยค่ะเราก็ซัพพอร์ตเรื่องน้ำเรื่องเมล็ดพันธุ์เราก็ไม่เห็นต้องตั้งโรงทานเลยนี่ค่ะเสถียรธรรมสถานที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำเช่นนั้นของเราเล็กๆแต่ลึกเราไม่แจกโดยที่เราไม่พิจารณาว่าการแจกของเรานั้นมันใช่หรือเปล่าเราไม่ควรจะผลักคนตกเหวมันไม่มีการขึ้นทะเบียนคนจนแต่มีบอกว่าเราต้องตื่นรู้และเบิกบานยิ่งภาวะอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะให้รัฐบาลนะคะลองหาพื้นที่ที่มีพลังงานที่จะเกิดขึ้นจากพวกเราที่ไม่ได้ไปเอาเชื้อโรคมาจากไหนอันนั้นกลุ่มแรกเลยดีบวกบวกพวกนี้ไม่ต้องไปอุดอู้มาอยู่เลยค่ะมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้ถ้าเราคลีนนิ่งตัวเองแล้วเรียบร้อย 2. ถ้าเราป่วยเราเกิดมีภาวะมันกระแอมกระไอติดหน่อยเฮ้ยเราต้องทำยังไงเราก็ต้องกินยังไงเราก็อย่าเพิ่งไปเป็นภาระของหมอและพยาบาลนะคะคุณแม่ว่ามันอาจจะมีมาบ้างล่ะแต่ว่าเราแข็งแรงเราจึงดีท็อกซ์มันได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราจะต้องคือไม่เป็นพาหะที่จริงวันพวกนี้สิริราชนัดคุณแม่ไปตรวจมะเร็งแล้วคุณแม่ก็แยกมาอยู่วิเวกคุณหมอก็บอกว่างั้นคุณแม่ก็ยังไม่ต้องมาเพราะว่าเราอาจจะไปรับเชื้อโรคที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าเม็ดเลือดเราก็ต่ำใช่ไหมคะเราก็เลยอยู่ที่นี่แล้วเรายิ่งต้องแข็งแรงเพื่อไม่คุณหมอของเราผิดหวังให้คุณหมอของเราได้ของขวัญจากร่างกายของเราที่จะบอกคุณหมอว่าเรา non active จริงๆแต่เรามา active ในเรื่องการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าป่วยจริงๆเลยถึงขั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็พยายามที่จะแบบฟื้นฟูจิตใจของเราไปพร้อมกับที่คุณหมอดูแลร่างกายทีนี้พอจบแล้วเอาละเรารักษาหายแล้วจะไปไหนก็มีคนมาถามคุณแม่นะคะลูกศิษย์เนี่ยก็ถามแต่คุณแม่ว่าเราต้องรู้จักประมาณนะคะเพราะเนื่องจากว่าเสถียรหนึ่งเนี่ยปิดแล้วก็ซ่อมแซมเลยค่ะตอนนี้เพื่อจะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนอู่ฮั่นเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราต้องใช้ไรกว่าเดิมนั้นถ้าคุณแม่คิดว่าเรากำลังอยู่ในขั้นที่ต้องพักฟื้นเราก็อยู่ในครอบครัวของเราซึ่งทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะคะไม่ต้องมีใครเป็นภาระให้ใครแล้วเรียนรู้ที่จะพักฟื้นอย่างปลูกปรุงแปลงเปลี่ยนร้ายกายดีให้ได้อย่างนี้คุณแม่ว่าเราก็ไม่เป็นภาระนะแล้วเราก็ไม่ต้องทำให้รัฐบาลท่านเหนื่อยโอ้สงสารจริงๆคุณหมอทั้งหลายออกมาอาจารย์หมอทั้งหลายพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วคุณแม่ว่าเราเป็นนักสู้อะค่ะเรามีคุณธรรมที่เราจะสู้เป็นนั้นขอบอกว่าวันนี้มันต้องทุกข์กระจายจริงๆนะคะแล้วใจจะกระจ่างคุณจะพึ่งพาตัวเองได้คุณแม่จะถ่ายทอดทุกวันที่คุณเห็นการเติบโตของเมล็ดพันธุ์และอยากให้กำลังใจว่า
การภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่สามารถมีสังคมอย่างที่คุณแม่สร้างไว้ได้อย่างนี้นะคะคุณก็ภาวนากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหายใจอย่างมีสติหายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นป้าตุ่มเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมีแต่คนบอกว่าไม่เบื่อเจ้าค่ะรอติดตามให้คุณแม่ทำไปจนกว่าคุณแม่จะเหนื่อยเท่านี้หัวใจเยอะเลยกดเข้ามาเนี่ยน่ารักเชียวอันนี้มีมาจากพ่อสุริยาที่อยู่ขอนแก่นที่เคยทำงานกับด้วยกันกับเราเรื่องเด็กเนี่ยอ๋อนี่ไงที่แม่หน่อยเสียชีวิตไปแล้วเนาะอูนี่พ่อสุริยาเนาะพ่อยาส่งความรักไปที่บ้านลูกรักเนาะบ้านลูกรักขอนแก่นเอาเด็กๆทำงานกับคุณยายเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาแต่เชื่อว่าที่นู่นก็มีองค์ความรู้เยอะโอ้นี่พูดแล้วขนลุกคิดถึงแม่หน่อยด้วยนะแม่หน่อยไปอินเดียกับคุณยายคนนั้นเป็นมะเร็งตายคุณยายยังตายไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณยายคิดว่าความรู้ของคุณยายมันต้องเป็นประโยชน์ทีนี้เอางี้ค่ะพ่อยาขาถ้าเผื่อว่าเอาเด็กๆมาเดี๋ยวเราจะทำรายการอาจารย์องุ่นสอนเพาะสอนปลูกสอนปรุงสอนแปลงทำไปด้วยกันของพ่อยาก็ส่งมาให้คุณยายดูว่าเด็กๆบ้านลูกรักอะทำอะไรส่วนของคุณยายทำอะไรแล้วเราก็ไปด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้ให้แยกกันอยู่รวมหมู่กันตายแต่คุณยายว่าเรารวมหมู่กันทำสิ่งดีงามแล้วก็ห่างกันเพื่อเห็นกันให้ชัดเจนนะจ๊ะคิดถึงเนาะจ้ะจ้ะบอกรักเด็กๆด้วยนะลูกจ้ะมีอีกมั้ยจ๊ะอยากทราบพิธีการทำสวนแนวตั้งเจ้าค่ะอ๋อพิธีสวนแนวตั้งจริงๆแล้วเนี่ยอดีตพุทธสาวิกาชื่ออะไรนะเอ๋นะฮะพี่ยุ้ยอ๋อพี่ยุ้ยเนี่ยมาบวชตอนที่เราออกพระเมรุพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในรัชกาลที่9เขามีอุปกรณ์อยู่คุณแม่ว่าเราไม่ต้องทำแพงอย่างนี้ก็ได้นะเราก็เอาเนี่ยค่ะใส่กระถางเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นสาธิตการทำสวนแนวตั้งกับกลุ่มสะใจดีนะสมชายเดี๋ยวเอาไม้ไผ่เราเนี่ยแหละค่ะมาลองทำเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็เจาะแล้วเราทำระบบน้ำหยดเอาสวนแนวตั้งแบบสะใจดีเดี๋ยวจะขอให้เขามาทำให้สักคลิปหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่อรับไปด้วยนะสถานีของเราอะธรรมะออนไลน์โควิด19ชัตดาวน์กิเลสอะทำเป็นการบ้านไว้นะคะให้สมชายสาธิตการทำสวนแนวตั้งค่ะมีใช้ชื่อว่าท็อปแฟมเมื่อกี้ที่ประตุมอ่านไม่ชัดนะคะถวายเครื่องกรองน้ำมาก็เลยถามว่าใช้ได้จริงไหมอ๋อสาธุใช้อยู่ตรงไหนอะประตุมเครื่องกรองน้ำขอบพระคุณนะคะคืออย่างน้อยตอนนี้เราก็มีเครื่องกรองน้ำเนี่ยกรองน้ำแล้วเอาไปทำน้ำเย็นเพราะตอนนี้เราอยู่กันทำอาหารทีเนี่ยกินกัน50คนนะเนี่ยใช่ไหมมีกลุ่มของคุณวิวัฒน์อัศวินวิวัฒน์ก็ส่งคนมาช่วยทำระบบน้ำพี่สมานก็เอาอาจารย์ที่ทำเรื่องธนาคารน้ำนะคะแล้วก็น้ำที่เป็นเครื่องกรองน้ำเนี่ยกินทั้งหมดเลย50คนก็ขอบพระคุณมากเลยสาธุลูกใครมีอะไรที่บ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าคน50คนที่ทำงานกับคุณแม่จะไม่หยุดทำงานเลยค่ะนั่งแล้วก็สบายนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทำเรื่องยาสมุนไพรทำเรื่องการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ใครที่สมัครบวชไว้เรายังบวชอยู่มาที่นี่ได้เลยค่ะที่จริงวันที่10เมษาเราต้องมาพร้อมกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครคิดว่าหนูจะลองมาฝึกการเป็นนักบวชกับคุณยายเลยตอนนี้ก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้นะคะเราทิ้งกรุงเทพมาสักระยะหนึ่งเพราะกรุงเทพมันแออัดเกินไปเดี๋ยวนักบวชที่กรุงเทพก็จะทยอยมาเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงตอนนี้ก็ให้เขาขัดล้างถูซ่อมแซมเสถียรหนึ่งก่อนแล้ว21วันที่คุณยายอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะบวชต่อไปจนถึงวันที่26เมษาเนี่ยเราต้องไม่กลัวเราต้องกล้าและอาถรรพ์โดยธรรมที่จะมารวมกันเราอยู่ห่างกันเพื่อเห็นและมีใจของเราที่พร้อมจะเติบโตโควิดมาเพื่อให้เราโตจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นช่วงที่ดีมากเลยสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอะไรที่คุณแม่อยู่ที่นี่แล้วคุณแม่รับใช้ได้เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนตกใจคุณแม่บอกโควิดติดตีนล้างเท้าก่อนพี่โบเอาเครื่องมาก็เซ็นเซอร์
แล้วอยากจะให้กำลังใจนะว่าเมื่อใดที่คุณปลูกต้นไม้ให้ออกซิเจนกับโลกเราอาจจะไม่ต้องเป็นโควิดที่พัฒนาเป็นโควิด20โควิด21นั่นแหละค่ะขอให้คุณทำบ้านของคุณให้สะอาดสว่างสงบทำใจของคุณให้มันรู้จักปล่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันช่วยเหลือก็ขอให้การช่วยเหลือของเราในยุคโควิด19ไม่ผลักให้คนตกเหวคุณแม่ไม่เชื่อว่าเรามีคนจนเราจะมีคนที่เป็นเกษตรขีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่มันได้เวลาแล้วที่เราจะได้พักใจของเรากับการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่หลงทิศหลงทางไม่เป็นหนี้เป็นหนี้ก็ต้องใช้นะคะทีนี้การที่จะไม่เป็นหนี้ก็ต้องอย่างนี้ค่ะปลูกปรุงแปลงได้อย่าหดหู่ตอนนี้ถ้าใครมีเขาเรียกว่าขิงข่าตะไคร้อะไรก็ได้ค่ะที่มันทิ้งๆอยู่และอยากให้คุณแม่เอามาเป็นหน่อพันธุ์เอามาได้เลยนะคะเรากำลังขุดบ่อน้ำเล็กๆให้มันเป็นแค่เคยเห็นฟองน้ำไหมคะมันมีเป็นรูเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวพอฝนตกเมษาเนี่ยฝนจะตกมันเป็นฤดูกาลมันเป็นพายุพอมันเข้ามาน้ำไม่ไหลทิ้งก็จะถูกซึมอยู่ตอนนี้เสี่ยนินก็กำลังทำงานตรงนี้กับคุณแม่อยู่ก็ส่งความรักไปยังลูกศิษย์ทุกคนนะคะเราเป็นเศรษฐีค่ะคือมีความสุขที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ปฏิเสธการให้คนแต่การให้ของเราต้องไม่ผลักคนตกเหวจริงๆแล้วทำไมคุณแม่ไม่หยุดการบวชพุทธสาวิกาศีลสิบก็เพราะคุณแม่รู้ว่าคุณยายสอนได้คุณแม่สอนได้คุณแม่สอนได้ตั้งแต่แม่ปู่ย่าตายายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสอนได้เราก็ควรจะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะมีอีกไหมคะการดูดายคือการตายทั้งเป็นไหมคะใช่การดูดายคือการตายทั้งเป็นถูกต้องคำคมนะคะการนิ่งแต่ตื่นรู้และเบิกบานมันงอกงามแต่การดูดายก็คือนิ่งจากการรับผิดชอบนิ่งจากการมีสำนึกร่วมกันอันนั้นดูดายตายทั้งเป็นแน่นอนค่ะอีกอันนึงค่ะถ้าตอนนี้บริษัทกำลังมีปัญหาเพราะว่ามีโควิดเนี่ยขอกำลังใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะ คุณแม่ว่าบริษัทก็คือมันอย่างพุทธบริษัทเนี่ยนะคะก็คือที่อยู่ของชาวพุทธที่รู้ตื่นและเบิกบานทีนี้ถ้าเราเป็นบริษัทที่เราเป็นภาคธุรกิจเราต้องสู้อะค่ะทุกคนต้องเสียสละร่วมกันเหมือนของคุณแม่เป็นพุทธบริษัทคุณแม่เลี้ยงดูจิตใจของคนที่ต้องฝึกให้สู้ให้เป็นเราจะไม่ทำงานเหมือนเดิมสเปะสปะไล่ทิศทางแต่เราจะทำงานในวิธีการที่มีวินัยที่จะป้องกันตัวเองและเราต้องอยู่ได้เราอาจจะใช้น้อยลงเราอาจจะได้เงินเดือนไม่เท่าเดิมแต่เรายังหายใจอยู่เรายังกินอยู่เราเคยสุขเมื่อซื้อตอนนี้เราต้องสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อปลูกที่เราจะทำยังไงเราถึงจะรักษาบริษัทเราได้เราต้องหันไปมองว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์อย่าเอาเปรียบกันช่วงนี้เราต้องประคองแบบไปด้วยกันด้วยดีแบ่งปันเกื้อกูลและยังต้องให้ยังไม่ผลักให้ใครตกเหวนะคะเจ้าของสวนสัปปะรดสีมาโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้รอคุณแม่จัดรายการก่อนเนาะก็เอารถมาตรงนี้แล้วก็ขนสับปะรดสีเข้ามาได้เลยเข้ามาได้นะคะเรายังเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะค่ะอจอยกี่นาทีจอยพูดได้ฮะ10 นาทีงั้นคุณแม่พูดเรื่องเราจะประคองบริษัทยังไงเนาะเราประคองบริษัทยังไงเราต้องประคองใจเราก่อนประคองใจแปลว่าอะไรประคองใจก็คือทำให้ใจของเราไม่หดหู่ไม่ดูดายเราอาจจะต้องเห็นใจเจ้าของบริษัทด้วยคนที่แบกภาระเยอะๆเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาไม่เห็นใจของคนที่เขาแบกมันเสียสละร่วมกันเราหนึ่งคนอาจจะบอกว่าเราจะยังอยู่กับบริษัทนี้แต่เราอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมเ
พื่อที่จะพยุงบริษัทให้อยู่ได้เมื่อถึงเวลาที่เราก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะเติบโตไปด้วยกันเหมือนคุณแม่เองคุณแม่ก็บอกกับบริวารว่าเราไม่ทิ้งกันแต่เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วเราจะต้องเข้าใจว่าต้องหนักเพื่ออะไรไม่ใช่หนักเพื่อตัวเองแต่หนักเพื่อที่จะตระหนักรู้ว่าถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เหมือนเดิมเราจะมีชีวิตที่พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ค่ะคือสำนึกความรับผิดชอบการเห็นอกเห็นใจทุกคนเป็นผู้ให้หมดให้เวลาให้พลังงานลดราคาของตัวเองลงเพื่อให้สังคมอยู่ได้เมื่อใดที่คุณอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณเคยมีอยู่มันไม่เคยใช่เลยแต่ตอนนี้คุณต้องเอาออกมาใช้คุณมีสติปัญญาคุณเอาออกมาใช้คุณมีเวลามากขึ้นคุณมีแรงงานของคุณคุณเอาออกมาแล้วคุณมองเข้าไปในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมันมีคุณค่ากับคุณเลยแล้วทำให้มันมีคุณค่าให้ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่ดูดายทำให้ชีวิตของเราเห็นคุณค่าในตัวเราให้ได้และเราอาจจะไม่ได้กลับไปทำงานที่บริษัทเหมือนเดิมแต่เรามีคุณค่าได้ไม่ต่างจากตอนที่เรามีเงินเดือนเราอาจจะได้ประเทศที่มีสำนึกของคนในประเทศที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของเงินถ้าถามว่าเสถียรธรรมสถานยังต้องจับจ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นเพราะเรามีข้อตกลงกันไว้แล้วคุณแม่ต้องทำทุกอย่างนะคะแต่คุณแม่ก็จะบอกกับคนของคุณแม่ว่าเราอดทนอดกลั้นต่อตัณหาทิฏฐิมานะอย่าให้มันมีละราคะโทสะโมหะแล้วเราจะโตไปด้วยกันทั้งใจของเราซึ่งมันเสถียรอยู่โดยธรรมเสถียรธรรมสถานคือเสถียรอยู่ดีค่ะทุกคนทำงานหนักเมื่อคืนทำงานก็จนถึง3 ทุ่มอะค่ะเนี่ยค่ะทำยิ่งว่างก็ยิ่งทำยาวไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลี้ยงข้าวกันไปตั้งอาหารที่ปลอดภัยทุกคนก็ดีใจและที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะให้กำลังใจนะจ้ะวันนี้มีแต่คำชมนะมีแต่คำชมว่าสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุว่าเยอะๆปากหอมดีลูกจ้ะ คุณแม่ก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวดูนะเราวางแผนเขาบอกว่าเมษาเนี่ยมันจะร้อนเราจะเย็นเขาบอกว่าเราจะหิวแต่เราจะอิ่มเขาบอกว่าเราจะลำบากเราจะขยันอย่างเงี้ยค่ะบอกตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้ในเวลาที่มันเป็นโอกาสแล้วที่อัศวินจะเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสแล้วที่เราจะคิดใหม่มันเป็นโอกาสแล้วที่เราจะเกิดใหม่มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะปลอดภัยอยู่ได้การทำหน้าที่ของเรานะคะค่ะไม่มีมีแต่น่าอยากจะไปบูชาองค์พระยะตาราเพราะว่าสวดอยู่ทุกวันมาได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เสถียรหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเส้นทางสวนเซนแต่เขาบอกว่าจะมีเคอร์ฟิวอ่ะเราก็ไม่ขัดใจอะไรได้ก็ได้อะไรไม่ได้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์วันนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยค่ะอาจารย์องุ่นออกไปทานข้าวมาแม่ค้าบอกว่าวันนี้ทำไมไม่เปิดไฟพระองค์ขาวเราทำงานจนเราลืมเลยอะค่ะคุณแม่อยู่ตรงนี้จนถึง3 ทุ่มลืมไปเลยค่ะจนกระทั่งพอบอกทำไมเราไม่เปิดไฟสมชายก็เลยไปเปิดไฟมาเห็นไหมพอมันมีแสงสว่างของคนที่ต้องการกำลังใจเกิดขึ้นสักหนึ่งคนพระพักของพระอริยธาราสว่างทันทีเราจะไม่ทิ้งกันนะคะแต่คุณแม่จะไม่ช่วยแบบผักตกเหวนะคะเป็นข้อตกลงช่วยกันสร้างงานสร้างสัมมาอาชีโวละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาและเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะสุดท้ายของรายการมีอีกไหมคะมีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวประตูรับแขกเชิญเข้ามาทางด้านนี้นะคะเข้ามาได้เปิดประตูนี้เลยค่ะคือคุณแม่อยากจะให้กำลังใจนะคะว่าคือทุกคนก็มีความตายทั้งนั้นแหละ
แต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นวิกฤตการณ์เช่นนี้จะสร้างอัศวินใครออกมาช่วยอะไรได้มาเลยคุณแม่มีพื้นที่มีเต็นท์มีความรักนอนแล้วก็นอนเต็นท์ตัวใครตัวมันแยกกันมีห้องน้ำทำความสะอาดทุกวันมีน้ำจากแก่งกระจานซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ซื้อน้ำทุกวันนะคะคุณแม่ถือว่าเพื่อให้มันเกิดการสะพัดเราอยากให้ท่านเห็นสิ่งที่เรากำลังทำถึงว่ามันคือความพยายามของพวกเราทั้งหมดล่ะค่ะเอาคนดีมาอยู่รวมกันอาจารย์องุ่นก็สอนให้คณะแม่ชีได้มองเห็นว่าจากเมล็ดที่ฝังไปขึ้นมาเป็นต้นอ่อนนะคะนี่เห็นเลยค่ะนี่ฝีมือแม่ชีนะคะเมล็ดเนี่ยเห็นไหมคะฝังไปออกมาเป็นต้นอ่อนในขณะเดียวกันจิตใจมันก็รู้สึกต้องสู้อ่ะคือนึกถึงว่าต้นไม้มันก็งอกงามจิตใจมันก็งอกงามนะคะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือเวทีที่อะไรเวทีที่พวกเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันเวทีที่พวกเราจะไม่ทิ้งกันเวทีที่พวกเราจะผ่านสถานการณ์นี้อย่างมันมีความเติบโตด้านไหนคุณแม่อยากฝากเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไว้ในหัวใจของท่านมันคือความพยายามที่จะอยู่แบบพึ่งตัวเองให้ได้และเป้าหมายใหญ่ของเราคือการให้ให้เป็นการให้ให้เป็นคือให้คนมีปัญญาให้คนมีสัมมาอาชีโวให้คนเห็นว่าตัวเองมีพลังงานด้านไหนเราต้องฝึกให้คนรู้ว่าเมื่อเวลาลำบากเราต้องใช้ปัญญามากลำบากด้วยกันแล้วเติบโตไปด้วยกันอย่าลำบากแบบเห็นแก่ตัวและให้คนอื่นต้องมาแบ่งปันให้เราแต่เราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นและถ้าใครยังแบ่งปันไม่ได้เราทำให้เขาโตได้คุณต้องลุกขึ้นมาโตเองคุณอย่าอ้างว่าคุณไม่มีกินคุณต้องทำมาหากินต้องทำหน้าที่ทรลมนะเขาเรียกว่าทำหน้าที่แล้วหากินคือบริโภคไม่ใช่ขายแต่ต้องให้มีความสุขที่ได้ให้นี่เป็นอีกหนึ่งของการทำรายการทุกกระจายใจกระจายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของความรับผิดชอบที่เราไม่งอมือไม่งอเท้าลุกขึ้นไปก้าวเดินอย่างมีธรรมยื่นมือออกไปให้ถึงกันวันนี้ตอนเย็นจะพบกับคุณแม่ในเรื่องของการดูแลจิตใจกับพระอาทิตย์ที่ตกและงดงามที่สุดในโลกก็คือเมื่อเรามองเห็นการมาการไปได้ใจของเราก็จะเติบโตถ้าวันหนึ่งเราต้องรับโลกนี้ไปเราจะเห็นว่าโลกที่เราอยู่นี้เราได้ทิ้งมรดกไว้ให้โลกแล้วเราจึงใช้คำว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ